มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอดีตรมว.คลังแนะหากมีบัตรประชาชนไทยควรได้เงินชดเชยเท่ากันมีบัตรประชาชนได้รับเงินชดเชยทุกคนเมื่อวันที่9พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธรรมรงเวชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นถึงวิธีการเยียวยาที่เหมาะสมและก็รวดเร็วก็คือมีบัตรประชาชนไทยควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคนค่ะ 1. รัฐบาลไทยใช้เงินจำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบาทคิดเป็น 11.4% ของผลผลิตของชาติ GDP เพื่อแก้วิกฤตโควิดนะคะโดยเป็นเงินกู้ถึง1ล้านล้านบาทประชาชนไทยทุกคนจะร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้นซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืนค่ะ 2. รัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงินเพื่อมาชดเชยประชาชน 600,000 ล้านบาทแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกนะคะ 400,000 ล้านบาทค่ะ 3. วิธีการช่วยเหลือของรัฐบาลมีเงื่อนไขยุ่งยากมากชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันเช่นการให้ประชาชนที่ค้าขายทำงานเองและแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมคนละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนมีประชาชนลงทะเบียนมากกว่า28ล้านคนเดิมรัฐบาลจะให้9ล้านคนแต่หลังๆมานี้รัฐบาลได้เพิ่มผู้มีสิทธิ์เป็น14ล้านคนแล้วก็เพิ่มเป็น16ล้านคนเนื่องจากเงื่อนไขมากจึงเกิดความล่าช้าไม่ทันการในขณะที่ประชาชนไม่มีรายได้ไม่มีกินค่ะ4การชดเชยแรงงานในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งยากล่าช้าและไม่เท่าเทียม5การชดเชยเกษตรกรกลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัวซึ่งลักหลั่นกับกรณีช่วยเหลือค่ะ6กรณีเหตุเกิดวิกฤตโควิดทั่วโลกประชาชนชาวไทยทุกคนได้รับผลกระทบรัฐบาลจึงควรชดเชยทุกคนเท่ากันทันทีไม่ยุ่งยากไม่ล่าช้าไม่มีเงื่อนไขมากการให้เงินชดเชยไม่เท่ากันไม่เป็นธรรมมีบัตรประชาชนคนไทยควรได้รับเงินชดเชยเท่ากันทุกคนค่ะขอขอบคุณสปริงนิวและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ